ผบ.ทบ.หลั่งน้ำตารับผิดชอบเหตุทหารคลั่งกราดยิงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์ทหารดับ10นายทหารระดับนาย10สังหารผู้บังคับบัญชาการและทหารด้วยกันในค่ายทหารก่อนชิงอาวุธปืนพร้อมกระสุนจำนวนมากและยานพาหนะออกมาก่อเหตุกราดยิงประชาชนกลางเมืองในจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง30รายบาดเจ็บ58รายในช่วงการแถลงผบ.ทร.กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและบางจังหวะหลั่งน้ำตาออกมาระหว่างแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่ากองทัพพร้อมจะเยียวยาผู้ประสบเหตุโดยจะรับผู้บาดเจ็บที่เสียโอกาสการทำงานและทายาทของผู้เสียชีวิตเข้ารับข้าราชการทหารตามวุฒิการศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ขณะที่ขอร้องอย่าเหมารวมด่าว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตปกป้องอธิปไตยของประเทศและช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆหากใครจะด่าขอให้มาด่าผบ.ทร.เพียงคนเดียวและจะเดินหน้าต่อไปในเวลาที่เหลืออีก8เดือนพลเอกอภิรัตย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและเครือญาติผิดสัญญากันเรื่องผลตอบแทนหลังจากนี้ต้องสืบสวนต่อว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกหลังจบแถลงผบ.ทร.ขอดื่มน้ำกาแฟและตอบคำถามนักข่าวพร้อมกับบอกว่าผมขอเวลาปรับอารมณ์โดยออกไปยืนหันหลังพร้อมเช็ดน้ำตาที่คอออกมาตลอดการแถลงจากนั้นกลับมาตอบคำถามสื่อมวลชนต่อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า